วงบอดี้สแลมนะคะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมาถึงครั้งล่าสุดบัตรเปิดขาย2รอบ 100,000 กว่าใบขายหมดรวดเร็วมากนะคะ5หนุ่มวงบอดี้สแลมแถลงข่าวใหญ่ค่ะบอดี้สแลมเฟิร์สวิชาตัวเบาไลฟ์อินราชมังคลากีฬาสถานนะคุณผู้ชมครั้งนี้กลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่หลังจากคอนเสิร์ตไลฟ์อินครามเนี่ย9ปีที่แล้วค่ะปล่อยซิงเกิลจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่7คือวิชาตัวเบาให้แฟนๆได้ติดตามกันไปแล้วนะคะครั้งนี้จึงถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในอัลบั้มนี้แล้วก็ตั้งใจจัดขึ้นมาในรูปแบบของมิวสิกเฟสติวัลนะคะก็คือเป็นการโชว์งานโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่แล้วก็ให้สมกับสถานที่นะคะเพราะว่าเราไปจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะออกแบบให้เหมือนกับถนนค่ะรวบรวมทุกเรื่องราวของบอดี้สแลมไว้ที่นี่สาเหตุที่เลือกสถานที่นี้คือกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงค่ะที่พลาดคอนเสิร์ตครั้งก่อนก็ต้องเพิ่มการแสดงทั้งหมด2รอบส่วนแขกรับเชิญนักร้องคนสนิทบอกเอาไว้เลยว่าโอ้โหเราเลือกมาคัดมาเฉพาะที่สนิทเท่านั้นในอัลบั้มล่าสุดก็ร่วมงานกันมาแล้วด้วยตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วนะคะตามสคริปต์เพลงที่เลือกเอาไว้แล้วก็ฟิตซ้อมร่างกายให้เต็มที่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับพี่สื่อมวลชนผมร้องไห้นั่งรถตู้มาแล้วก็ดูใน Instagram ดูในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแล้วคนก็ส่งรูปที่คนต่อแถวในจังหวัดต่างๆมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหลายคนไปข้ามคืนนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราดีใจมันตื้นตันมันตื้นตันจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจจากพวกเราทั้ง5คนเลยแล้วก็หลายๆคนที่พลาดที่ไลฟ์ฟินฟาร์มไป7ปีที่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาดูให้ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความอั้นจากครั้งที่แล้วด้วยเพราะเราก็ไม่ได้จัดที่นี่บ่อยๆ 8-9 ปีครั้งนึงแล้วก็ครั้งหน้าก็คงจะเกือบ50กันหมดแล้วนะครับในงานแถลงข่าวเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมนี่เรามีหลักฐานมายืนยันนะบัตรขายหมดรวมกัน 100,000 ใบภายในวันเดียววงบอดี้สแลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะคะคอยติดตามข่าวสารอยู่โดยตลอดแล้วก็พร้อมทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดในคอนเสิร์ตวันที่9และ10กุมภาพันธ์ราชมังคลากีฬาสถานนะคุณผู้ชมน้อยวงน้อยคนนะที่ได้ขึ้นแสดงที่นี่โอ้แต่เรื่องบอดี้สแลมไม่ต้องห่วงค่ะทำได้อยู่แล้วค่ะ